ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสถาบันปรีดีพนมยงค์เตรียมตั้งคณะทำงานช่วยเหลือทางคดีกับผู้ชุมนุมจวกผู้มีอำนาจรัฐต้องแยกให้ออกปฏิรูปสถาบันกับล้มสถาบันที่สถาบันปรีดีพนมยงค์ซอยทองหล่อเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 11:00 นวันที่20กันยายนพุทธศักราช2563นายอนุสรธรรมใจประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดีพนมยงค์และอดีตกรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการยุติการชุมนุมเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงและการรัฐประหารเป็นการแสดงให้ความเห็นอย่างชัดเจนว่าแกนนำของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีอย่างเคร่งครัดไม่เคลื่อนไหวสุ่มเสี่ยงและต้องการให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอย่างจริงใจลูกหลานของเราได้ต่อสู้เพื่อประเทศนี้เพื่ออนาคตของพวกเขาเองและต่อสู้ให้กับบรรดาผู้สูงวัยทั้งหลายเราควรจะสำนึกในความเสียสละกล้าหาญของเยาวชนผู้ที่จะเติบโตเป็นหลักให้กับบ้านเมืองในอนาคตกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอย่างมียุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่ดีจะทำให้เส้นทางสู่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริงสงบสันติมั่นคงยั่งยืนและไม่ย้อนกลับไปสู่ระบบอำนาจนิยมซ้ำแล้วซ้ำอีกผู้มีอำนาจรัฐก็ได้พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการปะทะและความรุนแรงซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนับเป็นพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นของผู้ปกครองอย่างไรก็ตามผู้มีอำนาจรัฐต้องตระหนักและแยกแยะให้ออกระหว่างข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์การล่วงละเมิดสถาบันกษัตริย์หรือการล้มสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่สิ่งเดียวกันการยัดข้อหาล่วงละเมิดสถาบันกษัตริย์และการล้มสถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งที่ต้องไม่กระทำเพราะจะทำให้เกิดความแตกแยกร้าวฉานในสังคมไทยนอกจากนี้ยังไม่เป็นผลดีต่อสถาบันหลักของชาติทางนี้ผู้มีอำนาจจะต้องลดละการเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนและรับฟังเสียงเรียกร้องของประชาชนอันนับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการแก้ไขปัญหาในระบอบการเมืองที่เป็นอยู่และเราขอคัดค้านการรัฐประหารทุกรูปแบบทางคณะกรรมการสถาบันจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือทางคดีแก่ผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยและจะออกแถลงการเป็นระยะเพื่อมีส่วนในการช่วยทำให้สถานการณ์ไม่ถลำลึกสู่วิกฤตการรุนแรงและนำไปสู่การเจรจาหารือสารเสวนาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศและประชาชนได้นายอนุสรได้กล่าวถึง14ปีที่ผ่านมามีการไล่ล่าผู้เห็นต่างด้วยวิธีการต่างๆทั้งอุ้มหายยัดข้อหายัดคดีใช้เครื่องมือทางกฎหมายกลั่นแกล้งด้วยวิธีการต่างๆรวมทั้งยุบเลิกหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะเพียงแต่เห็นว่าหน่วยงานเหล่านั้นจัดตั้งขึ้นมาด้วยรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามจัดตั้งโดยไม่สนใจว่าก่อให้เกิดต้นทุนและสร้างความเสียหายให้กับประเทศบทเรียนที่เราได้รับจากการรัฐประหาร19กันยายนพุทธศักราช2549เนื่องในโอกาสครบรอบ14ปีของการรัฐประหารและนำมาสู่การรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งในปี2557มีมากมายและเราไม่ควรย้ำรอยความผิดพลาดและวิกฤตซ้ำซากอย่างในปัจจุบันและในอดีตอีกนายอนุสรได้กล่าวอีกว่าสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะถลำลึกสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงได้อยู่โครงสร้างอันไม่เป็นธรรมยังคงดำรงอยู่และเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งต่อไปผู้รักชาติรักประชาธิปไตยรักสันติจึงต้องเอาชนะต่อขบวนการต่อต้านประชาธิปไตยและกระหายความรุนแรงให้ได้ด้วยการรณรงค์ให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงภายใต้ระบอบประชาธิปไตยจำเป็นต้องเอาชนะวาทกรรมชังชาติและล้มเจ้าที่ใส่ร้ายป้ายสีให้ได้
เอาชนะความอดทนหมั่นชี้แจงด้วยเหตุและผลด้วยข้อเท็จจริงนำไปสู่การตื่นรู้ของประชาชนส่วนใหญ่นำไปสู่การอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายอย่างมีสันติสุขเสมอภาคเป็นธรรมไม่สร้างเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การซ้ำเติมความยากลำบากทางเศรษฐกิจของประชาชนหรือการแก้ไขปัญหานอกวิถีทางของกฎหมายและประชาธิปไตยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ